ลักหนึ่งจึงรู้สึกว่าเขาถูกตำหนิถูกจับจ้องถูกจับผิดและถูกวิจารณ์อยู่ตลอดเวลาจากนักวิจารณ์ภายในในระดับ unconscious ทำให้เขาหวั่นไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มากๆนักวิจารณ์ภายในที่นั่งอยู่บนไหล่สองข้างที่พูดกรอกหูเขาอยู่ทั้งสองฝั่งนักวิจารณ์ที่คอยบอกคอยบงการคอยชี้ถูกชี้ผิดคอยตำหนิตัวเขาเองและตำหนิผู้อื่นอยู่บ่อยๆกรกฎนางเด็กไม่ดื้อไม่มีความรับผิดชอบทำไมถึงกินข้าวไม่หมดสับเพร่าทำไมถึงเขียนลายมือช่วยแบบนี้ล่ะถ้าเธอดื้อพอแล้วนะมันคงไม่มีข้อผิดพลาดแบบนี้ให้เห็นหรอกนะหรือว่าไม่จริงชีวิตคนเรานะเกิดมาทั้งทีจะซีเรียสทำไมนักหนาเครียดลงท้องขนาดนั้นก็ขี้ไม่ออกหรอกแกไปหาอะไรทำคลายเครียดดีกว่าแกไม่ได้นะกรกฎเธอต้องจริงจังกับชีวิตสิชีวิตที่เกิดมาต้องสมบูรณ์แบบต้องกริปทุกกระเบียดนิ้วต้องทำอย่างที่มันควรจะเป็นควรจะทำถ้าอย่าไปฟังนางนั่นนะกรกฎฟังฉันนี่เฮ้ยฟังเรากรกฎลาพักร้อนไปเที่ยวกันดีกว่าห่วยฟังข่อยบ่ต้องฟังเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังน่ะถามใจตัวเองแน่ว่ามักบ่ว่ารู้สึกจังใดหุบปาก shut up นั่งหลังตรงสิยิ้มตั้งใจเรียนจริงจังหน่อยถ้าทำดีแล้วอ่ะฉันก็คงไม่มาว่าเธอแบบนี้หรอกนะกรกฎเธอต้องทำตัวดีเป็นเด็กดีเข้าใจไหมกรกฎทำให้เขาเกิดความเครียดตามแบบฉบับคนรักหนึ่ง